ขออนุญาตค่ะหยุดไม่ต้องพูดผมอยากรู้ว่าคุณเรียกตัวคุณแทนคุณมาสอบปากคำทำไมสวัสดีครับผมแทนคุณ CEO ของบริษัท IC Construction สวัสดีครับชอบจับมือคนอื่นสินะครับไม่เป็นไรครับผมต้องขอโทษเรื่องที่บาร์แฟนตาเซียคืนนั้นด้วยนะครับพอดีพวกเราทุกคนมีประชุมกันต่อก็เลยไม่สะดวกที่จะอยู่ให้ปากคำนะครับถ้าพวกคุณมีอะไรอยากจะถามผมถามมาได้เลยนะครับไม่ต้องหรอกครับคุณแทนคุณเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะดูแลแล้วก็จัดการเรื่องนี้เองนะครับส่วนคุณ2คนจบนะแล้วถ้าหากคดีนี้คุณ2คนจะเรียกใครมาสอบปากคำเพิ่มคุณต้องขออนุญาตผมก่อนเข้าใจไหมท่านรองครับไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นไปได้แล้วผู้กองกองเป็นอะไรกองกองหมดคือมันสวัสดีครับผมแทนคุณ CEO ของบริษัท IC Construction สวัสดีครับผมแทนคุณ CEO บริษัท IC Construction จำฝังมันได้มันคือฆาตกรที่ฆ่าพ่อฉันแล้วกับคุณพิมพ์ดาวคุณไม่น่าทำแบบนั้นเลยไอ้แทนคุณนะนี่มั่นใจใช่ไหมฉันมั่นใจไม่ผิดตัวนะฉันจำได้ฉันจำเสียงมันได้หมวดแต่คุณยังไปตอนนี้ไม่ได้นะคุณก็เห็นอยู่ว่ามันเล่นเกมกับเรานี่ไงคือเหตุผลที่มันใส่ร้ายคุณพิมพ์ดาวถ้ามันทำมันต้องรับผิดชอบหมดใจเย็นครับใจเย็นไม่ต้องมึงฆ่าเมียกูใช่มึงใช่ไหมใช่มึงใช่ไหมฮะมึงเหรอที่กูตามมาตั้งนานมึงเหรอที่ทำเสียงกัดกรามหลวมๆกูอยู่นี่แล้วมึงทำต่อหน้ากูเลยมึงทำดิมึงทำสังคมมึงจะอยู่ยากนะครับถ้าตำรวจปฏิบัติตัวกับผู้บริสุทธิ์แบบนี้มึงบริสุทธิ์นะมึงอยากเล่นกับกูอ่ะมึงอยากเล่นมึงอยากนะถ้ามึงอยากเล่นเดี๋ยวกูจะเล่นกับมึงเดี๋ยวกูจะรวบรวมหลักฐานแล้วกูจะจับมึงหนีไม่รอดแน่แต่กูจะทุบหัวมึงให้เละแบบที่มึงฆ่าเมียกูผมจะบอกอะไรให้นะครับคนอย่างคุณเนี่ยผมดูแค่นิดเดียวก็ดูออกแล้วเพราะคุณมันก็แค่คนที่ดีแต่ปากคุณน่ะไม่มีปัญญาทำอะไรใครได้หรอกมึงอยากยั่วกูอะมึงยั่วกูอะมึงขอสักทีเถอะหมดไม่ต้องทำแรงขนาดนั้นมึงระวังมึงอย่าเข้ามามึงอย่ายุ่งหยุดตำรวจอารันหยุดเอาดิปล่อยไปปล่อยไปปลดอาวุธปลดไปหรอกปลดช่วยเธอกูหมดผมบอกให้หยุดหมดแทนคุณครับผมต้องขอโทษแทนลูกน้องผมนะครับที่แสดงกริยาก้าวร้าวต่อคุณหมวดอารันคุณเป็นบ้าอะไรของคุณฮะบอกผมมาหน่อยสิ
คุณต้องเขียนรายงานเรื่องนี้อย่างละเอียดและส่งมาที่ผมนะคุณเป็นตำรวจคุณจะมาใช้ปืนกับประชาชนในสถานที่ราชการอย่างนี้มันผิดวินัยร้ายแรงคุณรู้หรือเปล่าถ้าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องขึ้นมาคุณเตรียมตัวรับคำสั่งพักราชการได้เลยเดี๋ยวเจอกันครั้งหน้าฉันไม่ปล่อยให้แกเดินออกไปแบบนี้แน่